ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้นะคะขอประกาศว่าห้ามจอดรถนะคะไว้ด้านหลังโบสถ์นะคะหรือหน้าโรงทานเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าท่านจะนำของมาลงเพื่อที่จะบริการโรงทานแล้วไซท่านสามารถจอดได้เมื่อลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านได้นำรถของท่านนั้นไปจอดไว้ด้านหลังวัดหรือที่เมนนะคะไม่อยากให้จอดไว้ตามไหล่ถนนเลยทางเข้ามาเพราะการเดินทางนั้นจะค่อนข้างที่จะแคบอย่างมากดังนั้นขอประชาสัมพันธ์ขอความกรุณาเมตตาเห็นใจสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตนะครับไม่ให้ท่านนะคะไม่ให้ท่านจอดรถด้านหลังโบสถ์นะคะด้านหลังโบสถ์นะคะแล้วก็หน้าโรงทานถ้าท่านใดรู้ว่าตนเองไปจอดไว้หน้าโรงทานหรือหลังโบสถ์เนี่ยไม่ว่าแต่คันใดก็ตามนะคะให้เลื่อนรถของท่านเลยนะคะให้เลื่อนรถของท่านเลยนะคะดังนั้นขอความเห็นใจนิดหนึ่งท่านสามารถนำรถของท่านนั้นไปจอดไว้หน้าวัดได้หรือด้านข้างทางทิศตะวันออกของวัดได้นะคะมีประตูออกไปแล้วก็จะมีสนามหญ้านี่กว้างขวางใหญ่โตมากเลยท่านสามารถนำรถของท่านนั้นไปจอดไว้ด้านนอกของวัดได้เลยนะคะดังนั้นทางวัดนี้ขอความเห็นใจนิดหนึ่งนะคะขอความเห็นใจกับทุกท่านนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเรามารับรู้ในเรื่องของอานิสงส์กฐินกันบ้างท่านสาธุชนคนใจงามทั้งหลายเราทราบกันดีอยู่ที่ปรากฏในพระวินัยว่ากฐินนี้พระก็ได้รับอานิสงส์เช่นกันไม่ว่าแต่โยมที่ทำนี้ได้รับอานิสงส์แม้โยมก็ได้รับอานิสงส์เช่นกันอันนี้เราท่านทั้งหลายก็รับรู้กันโดยทั่วพระผู้รับกฐินก็ได้รับอานิสงส์ผู้ถวายกฐินก็ได้รับอานิสงส์อันนั้นไม่แปลกเลยแต่อันที่แปลกนี้เราท่านทั้งหลายมาฟังเถิดว่าชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องของอานิสงส์กฐินนั้นเป็นอย่างไรมีหลายเล่มเหลือเกินที่ได้กล่าวไว้ในพระสูตรในพระชาดกหลายๆเล่มนั้นได้กล่าวถึงอานิสงส์ของกฐินว่าครั้งก่อนพระพุทธเจ้าทรงมีพระนางหนึ่งได้บังเกิดขึ้นในโลกมีมนุษย์ผู้เข็นใจได้ทำบุญกฐินหรือมีเศรษฐีผู้ศรัทธาในพระศาสนาได้ต้องการทำบุญกฐินในกฐินทานก็มีการจัดถวายผ้ากฐินขึ้นมาคนรวยสมัยแต่ก่อนนี้เวลาเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างที่เป็นองค์กฐินและบริวารมีลักษณะดังนี้หนึ่งของใช้เขาจะมีทุกอย่างที่เป็นของใช้ทุกชนิดที่เป็นของใช้ถ้วยโถโอชามหม้อไหกาละมังนะสองผ้าจะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ของนุ่งของห่มทุกอย่างสามจะมีหยูกยามียาสมุนไพรรักษาโรคทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกจะนำมาและจะมีรัตนะใดๆในโลกบางคนก็สร้างพระพุทธรูปถวายบางคนก็ทำเตียงตั้งถวายบางคนก็ทำโต๊ะถวายบางคนก็ทำเก้าอี้ถวายบางคนก็ทำร่มถวายบางคนก็มีหม้อเอามาถวายทุกอย่างปรากฏอยู่ในองค์กฐินนั้นและมีมนุษย์คนหนึ่งเกิดมานี่เป็นคนยากจนรับจ้างด้วยการทำงานเพื่อขอข้าวกินในเวลาหนึ่งเท่านั้นท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลาย
ไปรับจ้างบ้านเขานี่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ได้เงินนะคะแต่ได้อาหารอาจจะได้โรตีกับซับจีเนี่ย1จานจานนี้ก็พอแต่กินอิ่มได้ 3-4 คำก็พอมีชีวิตอยู่อย่างรันทดต่อไปได้แต่พอเวลาทำงานนี่โอ้ยทำตั้งแต่สันกระเบือยันเรือรบนี่นะคะนั่นคือค่าตอบแทนของเขาก็คืออาหาร1จานโรตีกับซับจีท่านผู้ฟังทั้งหลายและเขาเหล่านั้นก็ได้ข่าวเศรษฐีประกาศเป่าร้องว่าเราจะทำบุญกฐินใครก็ตามที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะมาร่วมบุญกฐินกับเราผู้เป็นเศรษฐีได้เมื่อเรื่องนี้ประกาศเป่าร้องอยู่หน้าบ้านมหาเศรษฐีท่านหนึ่งแล้วข่าวนี้ก็ไปถึงหูของมานพน้อยผู้ยากจนเข็นใจคนนี้ว่าทำไมเราถึงเกิดมามีความลำบากยากจนเห็นปานนี้ถ้าเราตายไปในชาตินี้โดยที่ไม่ได้ประกอบบุญวาสนาบารมีไว้เลยเนี่ยแล้วชาติหน้าเนี่ยเราจะไปยังไงเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดมาชาตินี้จนขนาดนี้แล้วชาติหน้าเอาถ้าไม่ได้สร้างบุญบารมีเอาไว้แล้วเราจะจนขนาดไหนก็เกิดความสลดสังเวชเกิดความรันทดใจเกิดความโทมนัสเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากก็เลยตัดสินใจในการต้องการทำทานก็เลยได้นำเสื้อผ้าของตนเองที่เก่าๆขาดๆนี้ได้เอาไปซักให้เรียบร้อยแล้วก็เดินเร่ตามท้องตลาดท่านผู้ชมทั้งหลายและได้กล่าวว่าเชิญเถิดท่านทั้งหลายผ้าของเรานี้มีราคาเพียงเท่าใดถ้าท่านต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ขอท่านจงให้มาส่งแก่เราเถิดขอท่านจงให้ทรัพย์แก่เราเถิดถ้าท่านเห็นประโยชน์ของผ้านี้แล้วคนในตลาดก็มองเข้ามาก็เห็นมานพน้อยคนนี้เอาใบตองมาปกปิดทำเป็นผ้าหัวเราะยกในตลาดมากมายบอกว่าไอ้หมอนี่มันเป็นคนบ้าบอมันมาเอาเสื้อผ้าเร่ขายแล้วจะซื้อไปทำไมซื้อไปเป็นผ้าเช็ดเท้าก็ยังไม่ได้เลยมันมีประโยชน์อะไรกับการซื้อมานพน้อยคนนี้ก็บอกว่าถ้าท่านเห็นเพราะผ้านี้มีประโยชน์ท่านก็สามารถที่จะซื้อไปได้